วันนี้เสนอตอนหวนจิ้งสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการสีสันภาษาจีนในซีซั่นที่3ครับภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการและคำศัพท์ที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้คือคำว่าหวนจิ้งแปลว่าสิ่งแวดล้อมหรือสภาพแวดล้อมครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาเรียนคำศัพท์คำว่าหวนจิ้งหวนจิ้งเป็นคำนามนะคะแปลว่าสภาพแวดล้อมหรือสิ่งแวดล้อมนะคะเดี๋ยวเรามาฟังค่ะว่ามีวลีอะไรบ้างยูเหวียนหวนจิ้งเห่านะคะแปลว่าสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ภาษาดีโจ้เหวยหวนจิ้งแปลว่าสภาพแวดล้อมโดยรอบอันจิ้งเตอหวนจิ้งแปลว่าสภาพแวดล้อมที่สงบหลังจากที่เราได้ฟังเหล่าซื้อหนูนายกตัวอย่างคำศัพท์แล้วก็วลีกันไปแล้วนะครับเรามาดูวิธีการใช้งานในสถานการณ์จำลองที่เราเตรียมมาให้คุณผู้ชมชมกันดีกว่าครับ请问游泳池和健身房在哪儿？在七楼，顶楼还有空中花园，您可以上去欣赏和观光风景。这里的周围环境很美。希望您在我们宾馆开心愉快，度过美好时光。และแน่นอนครับคำศัพท์คำนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับประโยคอื่นๆได้อีกในช่วงนำไปใช้ได้ประโยชน์ครับค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาเรียนประโยคนะคะหากเราจะพูดว่าไปเรียนต่างประเทศสภาพแวดล้อมในการเรียนภาษาจะดีกว่าเราจะพูดว่าชี่ว่ายกัวหลิวเสี่ยยี่เหวียนหวนจิ้งปิเจียวเห่าชี่ว่ายกัวหลิวเสี่ยยี่เหวียนหวนจิ้งปิเจียวเห่าหากเราจะพูดว่าสภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัยของคอนโดมิเนียมดีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันนะคะเราจะพูดว่ากงยู่หลี่เตอ居住环境好设施齐全ฟังอีกครั้งนะคะ公寓里的居住环境好设施齐全ช่วงสุดท้ายของรายการผมไม่ลืมที่จะนำคำคมข้อคิดดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันครับ工程为治业广为勤ความหมายนะคะคุณงามความดีเกิดจากปณิธานอันแน่วแน่การใดจะพัฒนากว้างไกลต้องเพียรพยายามหวังว่าคุณผู้ชมจะนำคำคมข้อคิดดีๆในวันนี้ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตได้นะครับก่อนจบรายการอย่าลืมไปฟังสถานการณ์จำลองทบทวนกันอีกครั้งคุณผู้ชมจะได้เก่งมากขึ้นครับแต่สำหรับวันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ请问游泳池和健身房在哪儿？在七楼，顶楼还有空中花园，您可以上去欣赏和观光风景。这里的周围环境很美。希望您在我们宾馆开心愉快，度过美好时光。เพราะมีเธอรู้ใจเพราะมีเธอเข้าใจผ่านเรื่องราวมากมายไม่เคย